การรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งจีนลาวและไทยดั้งเดิมให้อยู่ร่วมกันจนพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่ขาดสายคือคำตอบว่าศิลปะวัฒนธรรมคือหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนให้พนัสนิคมเป็นชุมชนที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของประเทศครับวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนที่เน้นทำการค้าพาณิชย์และเหนียวแน่นกับประเพณีนับถือบรรพบุรุษผ่านการสร้างสถาปัตยกรรมและรูปเคารพจำนวนมากวิถีชาวไทยท้องถิ่นที่ยึดอาชีพเกษตรกรรมและวิถีชาวไทยเชื้อสายลาวที่เป็นเลิศด้านงานจักสานคือส่วนผสมของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งในหลายมิติที่ทำให้พนัสนิคมได้รับการคัดเลือกให้เป็นอำเภอหน้าอยู่อันดับหนึ่งของประเทศประจำปี2551ชาวพนัสนิคมผูกพันและมีส่วนร่วมในการรื้อฟื้นวัฒนธรรมหลักของแต่ละกลุ่มและรักษาวัฒนธรรมย่อยให้แข็งแรงความแข็งแรงที่เกิดจากความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองปรากฏผ่านผู้คนทุกอาชีพผ่านรอยยิ้มและไมตรีที่มากกว่านั้นคือความแข็งแรงนี้ได้ส่งผลให้พนัสนิคมเป็นเมืองไร้ขยะปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดอบายมุขเกือบ 100% ในรอบปีเนี่ยเราแทบเรียกว่าเกือบทุกเดือนที่มีงานประเพณีและวัฒนธรรมและงานในเรื่องของจริยธรรมต่างๆเราพยายามที่จะสอดแทรกวัฒนธรรมแล้วก็จริยธรรมให้กับประชาชนอยู่เป็นระยะระยะนั้นจะเห็นได้ว่าเราได้พยายามที่จะเอาตรงนี้เข้าไปกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนเนี่ยให้ยึดมั่นอยู่ในความสงบและความสมานฉันท์ที่เมืองน่าอยู่เพราะว่ามันมีพวกอาชีพแบบหลายอาชีพก็พนัสเราบางทีมีงานบุญกลางบ้านมีทั้งจีนทั้งลาวนะแล้วก็อิสลามมาร่วมกันแล้วแห่เป็นขบวนและนี่คือเอ็งกอร์หนึ่งในศิลปะการแสดงของชาวจีนที่มุ่งแสดงความกล้าหาญฮึกเหิมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารกล้าในการออกรบและปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบเมื่อครั้งอดีตนับพันปีมาแล้วแต่ได้รับการพัฒนาและคลี่คลายสู่การสร้างความสามัคคีและการออกกำลังกายของผู้คนทุกวัยที่พนัสนิคมแห่งนี้มันสูญมันหายไปเป็น10ปีอ่ะทั้งจังหวัดก็มีที่นี่ที่เดียวแล้วก็แต่ในโรงเรียนในสังกัดที่เนี่ยนักเรียนแต่โรงเรียนเข้ามาร่วมเราได้หมดเมื่อเราได้ถอดบทเรียนที่พนัสนิคมก็จะได้พบว่าการปฏิรูปสังคมด้วยการหล่อหลอมผู้คนให้เข้าถึงและเข้าใจในคุณค่าและความหมายของศิลปะวัฒนธรรมได้ทำให้โรคที่มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าลดลงได้มากทีเดียวครับ